วันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวหนังสือเป็นภาษาต่างดาวนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาในส่วนของโปรแกรมที่ชื่อว่า Kara Player นะครับหรือว่าโปรแกรม install เกมต่างๆนะตัวอย่างนะครับผมเปิดคาราโอเกะขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าชื่อของเพลงนะครับมันเป็นภาษาอื่นนะครับชื่อของเพลงมันเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษง่ายๆครับคลิกขวานะครับเห็นไหมตัวของเมนูต่างๆนะครับเป็นภาษายี่ยี่ยือ่ะแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรซึ่งอันเนี้ยปัญหาง่ายนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่ control panel นะครับ control panel นี่นะอันนี้นะ control panel เนี่ยนะฮะหรือว่าใครที่ไม่มี control panel ตัวนี้นะครับสามารถกดแว่นขยายได้ตรงนี้นะแว่นขยายนะครับพิมพ์ว่า control panel ก็ได้นะครับ control นะครับนี่เขาเห็นว่า control panel เห็นไหมหรือว่าถ้าไม่มีตรงนี้นี่นะครับคลิกขวาหน้าจอมันว่างนะครับคลิกขวานะเลือก personal right นะครับ personal right นะฮะจากนั้นครับไปที่คำว่าทีมนะครับทีมนะฮะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับก็จะมีเขียนว่า desktop icon setting นะนะครับแล้วก็มันจะมีให้ติ๊กตรงนี้นะครับ control panel นะครับติ๊กมันหน้านะให้มีเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กด OK หลังจากกด OK เสร็จมันก็จะโผล่หน้าตรงหน้า desktop นั่นเองนะเข้าไปที่ไอคอนนะครับ control panelหลังจากนั้นนะให้หาคำว่า region นะครับถ้าไม่เป็นหน้านี้นะมันเป็นหน้านี้นะครับมันเป็นหน้านี้ category นะครับให้เปลี่ยนจาก category เป็น last icon นะครับให้เปลี่ยนเป็น last icon นี้นะพอเปลี่ยนเป็น last icon เสร็จหาคำว่า region นะครับ region นะฮะนี่นะแล้วก็ในหัวข้อที่เป็นเขียนว่า admin นะครับ adminนี่ stative อะไรเนี่ยนะฮะกดเข้าไปครับที่แท็บนั้นนะฮะจากนั้นครับให้ตรงนี้นะฮะ current language นะฮะให้เปลี่ยนจาก United States นะครับ change system local นะครับให้เปลี่ยนเป็นไทยนะครับ THAI นะครับ Thailand นะฮะไทยแลนด์นะครับเห็นไหมน่าจะเห็นนะแล้วก็กด OK นะจากนั้นเครื่องจะถามว่าคุณต้องรีสตาร์ท1ครั้งนะครับคุณต้องรีสตาร์ท1ครั้งนะฮะกด restart now นะครับรอฮะโอเคกด restart always นะฮะถ้ามันถามมากก็รีสตาร์ทมันเลยนะรอสักครู่นะครับWindows ก็จะรีบูตใหม่ขึ้นมานะครับพร้อมกับแสดงโลเคชันนะครับโลเคทที่เป็น Thailand นะฮะก็ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับในการรอให้มันรีบูตนะให้มันรอมันรีบูตนะครับโอเครอเครื่องแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับเครื่องทำการเซตอัพใหม่นะครับก็น่าจะได้เป็นภาษาไทยแล้วนะเดี๋ยวเราลองเข้าดูเจ้าโปรแกรมที่ชื่อว่า Kara Player นะฮะรอสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับค่อนข้างที่จะนานนิดหนึ่งเครื่องที่ผมสาธิตให้ท่านดูนะครับเป็น Acer Nitro 5นะตัว Gen 8นะครับ Core i5 Gen 8ใหม่ล่าสุดที่ลงคลิปไปเมื่อกี้นะครับก็แก้ไขภาษามนุษย์ต่างดาวอ่ะ
ลองบูทสักประมาณ5 นาทีนะครับก็จะได้หน้าตาเหมือนเดิมนะคือหน้าตาเข้าวินโดว์เหมือนเดิมนะครับแล้วเราลองเข้าไปที่นะครับคาราเพเยอร์ตัวเดิมนะที่เรามีปัญหากันอยู่นะฮะหรือว่าโปรแกรมอะไรก็ตามที่คุณมีปัญหากันอยู่นะครับว่าเอ้ยมันไม่เล่นภาษาไทยว่ะนะครับเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวนะฮะก็ลองเปิดมาขึ้นมานะครับในการเซตอัพใหม่นะก็คิดว่าต้องนานสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเราลองพิมพ์ดูนะฮะเห็นไหมมันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับนี่เป็นภาษาไทยแล้วอ่ะก็คลิกขวาดูนะครับเห็นไหมมาละภาษาไทยนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับในการแก้ปัญหาภาษาไทยนะก็เปลี่ยนที่ Control Panel นะครับ Control Panel ไม่ขึ้น Control Panel Region นะครับ Region Administrative นะแล้วก็เปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นไทยนะครับก็คือ Change System Local นะ Change System Local นะครับถ้าเป็น Local เนี่ยก็เปลี่ยนได้นะคือเปลี่ยนเป็นไทยก็ได้อันเนี้ย Local เปลี่ยนเป็น Thailand ด้วยนะครับโอเคเนาะก็คลิปนี้เปลี่ยนภาพเปลี่ยนเท่านี้นะครับในเรื่องของภาษาที่เป็นมนุษย์ต่างดาวบน Windows 10สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะฮะโอเคขอบคุณที่รับชมฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ผมด้วยนะขอบคุณครับ